สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน้องๆที่เปิดคลิปนี้ขึ้นมารับชมนะครับวันนี้ OIC Station ผมก็ทำตามคำขอของเพื่อนท่านหนึ่งนะครับที่อยากให้กลับมานำเสนอสาระเรื่องราวของภาพยนตร์บ้างหลังจากที่ห่างหายไปนานพอสมควรผมก็มัวแต่ไปทำเรื่องเพลงนะครับวันนี้ก็เลยหยิบภาพยนตร์เรื่องหนึ่งมานำเสนอตามที่เพื่อนขอมาภาพยนตร์ที่นำเสนอในวันนี้ถือว่าเป็นหนังฝรั่งในดวงใจของผมเลยนะครับเรื่องนึงหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า Forrest Gump นะครับชื่อภาษาไทยคืออัจฉริยะปัญญานิ่มนำแสดงโดยทอมแฮงค์นะครับโรบินไรท์แกลลี่ซินิสแล้วก็แซลลี่ฟิลด์นะครับเป็นตัวผู้แสดงหลักของเรื่องภาพยนตร์เรื่อง Forrest Gump นั้นออกฉายในปี2537นะครับหรือปี1994แล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่คว้ารางวัลออสการ์ครั้งที่67นะครับในการประกาศผลในช่วงเดือนมีนาคมปี1995นะครับและเป็นหนังที่คว้าไปถึง6รางวัลรางวัลใหญ่ๆก็ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะครับซึ่งในปีนั้นเนี่ยเอาชนะภาพยนตร์เรื่อง The Shawshank Redemption Pulp Fiction ซึ่งเป็นภาพยนตร์ในขวัญใจของใครๆหลายๆคนไปในปีนั้นนะครับหนึ่งในรางวัลใหญ่ก็คือรางวัลดารานำชายยอดเยี่ยมซึ่งทอมแฮงค์ได้คว้าไปเป็นตัวที่2นะครับหนังเรื่อง Forrest Gump เป็นหนังแนวดราม่านะครับเป็นหนังที่ตัวผู้แสดงเนี่ยเป็นเติบโตมาจากเด็กแล้วก็เป็นผู้ใหญ่นะครับเป็นคนที่มี IQ ต่ำกว่าปกติคือเกณฑ์ปกติที่อเมริกาตามหนังนะครับบอกว่าต้องระดับ80ขึ้นไปแต่ว่า Forrest Gump นั้น75นะครับเพราะฉะนั้นในความที่ตัวเอกเป็นคนที่มี IQ ต่ำเนี่ยการแสดงออกจึงมีการแสดงออกแบบน้ำใสใจจริงออกมาซื่อๆออกจะเด๋อๆด่าๆนะครับถ้าสังเกตท่าทางที่ทอมแฮงค์แสดงดูแล้วเราก็ขำไปด้วยหัวเราะไปด้วยนะครับเป็นหนังที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า heartfelt นะครับแล้วก็ feel good movie นะครับอาจจะมี sentimental บ้างนะครับมีความอ่อนไหวซาบซึ้งสะเทือนอารมณ์ไปตามการแสดงออกแล้วก็แง่คิดที่หนังฝากไว้นะครับวันนี้ผมก็เลยถือโอกาสนำแง่คิดนะครับสัก8แง่คิดที่ผมได้รับจากภาพยนตร์เรื่องนี้จนกระทั่งเลือกเป็นภาพยนตร์ในดวงใจนะครับหลายๆท่านก็คงมีความชื่นชอบมีมุมมองต่อ Forrest Gump ไปแตกต่างกันไปนะครับแล้วคงมีคลิปหรือเว็บจำนวนมากที่คอมเมนต์แล้วก็ให้ความรู้สึกถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ไว้นะครับเอาเป็นว่าผมนำเสนอ8หัวข้อข้อคิดคำคมที่ผมเห็นว่าโดนใจผมนะครับแล้วคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับข้อคิดแรกนะครับเกิดขึ้นตอนที่ Forrest Gump ไปเรียนที่โรงเรียนแล้วก็ขึ้นไปบนรถบัสของโรงเรียนนะครับไม่มีคนอยากจะให้ Forrest นั่งด้วยปรากฏว่า Forrest ก็ไปได้ที่นั่งกับเพื่อนคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคนที่ผูกพันกับ Forrest ทั้งชีวิตในที่สุดนะครับเธอชื่อว่า Jenny Curran นะครับ Jenny ถาม Forrest ว่า Are you stupid นะครับ Forrest ก็บอกว่า Stupid is as stupid does นะครับตามที่แม่สอนเลยนะครับ stupid as is as stupid does นะครับก็คือคนโง่ก็ต้องทำอะไรอย่างโง่ๆใช่ไหมครับเพราะนั้นเขาจะบอกว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้โง่นะครับเหมือนที่แม่พยายามจะบอกว่า Forrest ไม่ได้โง่นะครับถ้าเราเป็นคนโง่เราต้องทำอะไรแบบโง่ๆสิพอฟังตรงนี้ปั๊บมันก็สะเทือนอะไรขึ้นมาเลยเพราะปกติเราเองถ้าเราเป็นคนที่มี IQ สูงๆนะครับบางคน IQ ระดับ100แต่ทำอะไรอย่างโง่ๆนะครับก็เรียกว่าเป็นคนโง่เนาะทำอะไรโง่ๆเพราะนั้นถ้าเกิด Forrest ไม่ได้ทำอะไรที่โง่ๆ Forrest ก็ไม่ใช่ stupid นะครับ stupid is as stupid does นะครับนี่คือข้อคิดแรกนะครับคำคมแรกที่ผมเห็นว่ามันน่าสนใจดีนะครับส่วนข้อคิดคำคมประการที่2นะครับที่ผมจำได้จากภาพยนตร์นะครับคุณนายกัมหรือแม่ของ Forrest เนี่ยได้บอกกับลูกชายไว้นะครับเธอพูดว่า Remember what I told you ForrestYou are no different than anybody else is. Did you hear what I said, Forrest? You are the same as everybody else. You are no different. นะครับแม่ของ Forrest มีวิธีการที่พูดให้ Forrest เข้าใจอย่างง่ายๆนะครับตาม IQ ของเขานะครับแม่บอกว่าให้จำไว้นะว่าเธอไม่แตกต่างจากคนอื่นแล้วก็พยายามจะย้ำว่าจำที่แม่พูดไว้เธอกับคนอื่นเหมือนกันไม่มีความแตกต่างนี่คือสิ่งที่บางทีถ้าเรามีลูกหลานของเรานะครับเราอาจจะบอกลูกหลานว่าแต่ละคนก็ต้องมีความเป็นตัวของตัวเองนะครับคนอื่นเป็นของคนอื่นเราเป็นของเรานะครับไม่มีใครที่เหมือนกันถ้าเมื่อไหร่ที่เราเริ่มต้นด้วยความคิดว่าอุ้ยเขากับเราแตกต่างกันไอ้ตัวนั้นนะครับจะเป็นความคิดที่ไปหยุดยั้งความสามารถของเราในการพัฒนาตัวเองในการทำให้ตัวเองมีคุณค่าแล้วก็ในการสร้างประโยชน์ให้กับชีวิตนะครับ
พราะนั้นแม่พยายามบอกกับฟอเรสต์ว่า you are no different than anybody else นะครับเธอเหมือนเขาเธอไม่แตกต่างนะครับต่อไปเป็นข้อคิดคำคมประการที่3นะครับที่ผมจำได้ก็คือคุณนายกัมได้บอกกับฟอเรสต์กัมแม้ตอนที่ฟอเรสต์กัมนั้นโตแล้วนะครับว่า you have to do the best with what God gave you นะครับแปลว่าไม่ว่าพระเจ้าจะประทานอะไรมาเราต้องทำให้ดีที่สุดนะครับแต่ละคนนั้นพระเจ้าอาจจะประทานพรสวรรค์หรือความสามารถมาไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าพระเจ้าประทานพรสวรรค์อะไรมาให้ฟอเรสต์กัมรู้หรือไม่รู้ก็ตามลูกมีหน้าที่ทำให้ดีที่สุดนะครับซึ่งตรงนี้มันก็ทำให้เราได้คิดว่าหลายๆคนนะครับท้อแท้เหนื่อยหน่ายกับสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่นะครับบางคนโชคดีได้มีโอกาสทำในสิ่งที่ตัวเองรักนะครับแต่หลายๆคนที่อาจจะรู้สึกไม่พอใจหรือว่าแหมเราช่างโชคร้ายจังเลยที่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรแต่ก็ไม่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักนะครับแต่ถ้าฟังสิ่งที่แม่ฟอเรสต์กัมสื่อก็เหมือนกับจะเป็นนัยยะที่บอกว่าเราควรจะทำสิ่งต่างๆให้ดีที่สุดนะครับตามที่พระเจ้านะพระผู้เป็นเจ้าได้ประทานไว้หรือว่าลิขิตให้เรามานะครับเพราะฉะนั้นท่านไม่ว่าท่านจะได้ทำตามสิ่งที่ท่านอยากทำหรือไม่แต่เมื่อมีทางให้ท่านทำแล้วก็ต้องทำให้มันดีที่สุดนะครับอันนี้เป็นแง่คิดอันที่3ที่ผมเห็นว่าหนังเรื่องนี้ให้คุณค่ากับผมนะครับไม่มากก็น้อยแง่คิดคำคมประการที่4นะครับที่ฟอเรสต์กัมเป็นคนกล่าวไว้นะครับฟอเรสต์บอกว่า My mama always said you've got to put the past behind you before you can move on แปลว่าชีวิตเราถ้าจะก้าวไปข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องวางอดีตไว้ข้างหลังนะครับไม่ใช่ว่าเอาอดีตติดตามติดเราไปด้วยนะครับบางคนเหมือนกันนะครับที่ชื่นชมกับความสำเร็จในอดีตนะครับแล้วก็เอาความสำเร็จในอดีตเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังชื่นชมอยู่นะครับไม่ได้ปล่อยอดีตนะครับก็จริงๆความสำเร็จในอดีตมันไม่ได้สะท้อนถึงความสำเร็จของอนาคตถูกต้องไหมครับบางคนเองมีความล้มเหลวมีความเศร้าส้อยนะครับมีความรู้สึกเสียดายหรือว่าไม่พออกพอใจในสิ่งที่ผ่านมาแต่หลายๆคนลืมนะครับเอาอดีตติดมาด้วยนะครับแต่แม่ของฟอเรสต์กัมบอกว่าเธอต้องวางอดีตไว้ข้างหลังนะครับถึงจะก้าวไปข้างหน้าได้ตรงนี้ฟอเรสต์ก็หรือจำไว้แล้วหนังก็ได้นำมาเสนอโดยคำพูดของฟอเรสต์กัมให้กับคนดูนะครับถ้าติดตามก็มันจะมีประโยคนี้อยู่นะครับก็เป็นคำพูดที่น่าสนใจนะครับส่วนข้อคิดประการถัดมานะครับประการที่5ที่ผมจำได้ตอนที่ฟอเรสต์นั่งอยู่บนม้านั่งระหว่างรอรถนะครับแล้วก็มีผู้หญิงที่เป็นสตรีผู้สูงวัยท่านหนึ่งนั่งอยู่ด้วยนะครับฟอเรสต์ก็เล่ามาถึงตอนที่มีคนถามเหตุผลว่าทำไมถึงต้องวิ่งประมาณนี้นะครับซึ่งฟอเรสต์ก็พูดให้คุณผู้หญิงคนนั้นฟังว่า When I got tired I slept When I got hungry I ate When I had to go you know I went นะครับผู้หญิงสูงอายุนั่นก็บอกว่าอ๋อ and so you just ran ฟอเรสต์บอกใช่นะครับก็หมายความว่ามีคนถามว่าทำไมถึงวิ่งนะครับฟอเรสต์ก็ตอบแบบภาษาซื่อนะครับตรงไปตรงมาว่าตอนนี้ฉันเหนื่อยฉันก็นอนนะครับเวลาหิวก็กินเวลาที่จะต้องไปรู้ไหมทำไมก็ต้องไปนะครับเวลาอยากจะวิ่งก็วิ่งนะครับตรงนี้ก็เลยทำให้ผมมาเป็นคำตอบที่ตรงไปตรงมาแล้วก็ง่ายๆนะครับว่าถึงเวลาที่ร่างกายหรือว่าสมองต้องการให้ทำอะไรก็ทำไปตามนั้นนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรให้มากมายหลายๆคนไม่เป็นอย่างนั้นนะครับผมเองก็เช่นกันเป็นบ่อยมากถึงเวลานอนไม่นอนนะครับถึงเวลานอนยังอยากทำนู่นทำนี่พอทำแล้วติดลมอ้าวเลยเวลานอนปรากฏทำร้ายสุขภาพตัวเองจนทุกวันนี้ก็สุขภาพไม่ดีหลายๆคนอยู่ในวัยหนุ่มสาววัยทำงานนะครับเวลากินกลับไม่กินครับหัวเร่งทำงานทำให้มีปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนมีนู่นมีนี่นะครับคือทำไม่ถูกจังหวะเวลานะครับซึ่งต่างจากฟอเรสต์มากฟอเรสต์บอกหิวก็กินเหนื่อยก็พักนะครับซึ่งตอบแบบไม่มีจริตนะครับแบบตรงไปตรงมาแต่ก็จริงของฟอเรสต์เนาะหลายๆท่านเป็นอยู่อย่างนี้หรือเปล่าผมไม่ทราบได้นะครับแต่เชื่อว่าหลายๆท่านก็ถ้าเรามาคิดดูดีๆก็จริงเนาะทำไมเราไม่ทำตามที่มันควรจะเป็นนะครับข้อคิดคำคมประการที่6นะครับซึ่งเป็นข้อคิดที่ฟอเรสต์เล่าไว้นะครับข้อคิดนี้เกิดขึ้นตอนที่ฟอเรสต์นะเข้าไปร่วมรบในสงครามเวียดนามเขามีเพื่อนคนหนึ่งนะครับเป็นอเมริกันนิโก้ซึ่งมีความสามารถในเรื่องของการปรุงอาหารหรือว่าครอบครัวเนี่ยชอบการทำกุ้งมากเอากุ้งมาทำเมนูนู่นเมนูนี้นะครับเป็นเพื่อนที่เหมือนกับอาจจะบ้องบ้องพอๆกันนะครับในมุมของคนดูแต่ก็กลายเป็นเพื่อนที่มีความจริงใจแล้วก็เป็นคนที่ฟอเรสต์รู้สึกว่าคนนี้คือเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนแท้ของเขานะครับ
ฟอร์เรสต์เล่าในตอนทิ้งท้ายตอนที่ฉากที่เขาต้องเสียเพื่อนไปริมฝั่งน้ำในประเทศเวียดนามนะครับฟอร์เรสต์เล่าว่าถ้าเขารู้ว่านี่เป็นครั้งสุดท้ายที่เขาได้คุยกับเพื่อนเขาก็จะไม่พูดประโยคนั้นนะครับฟอร์เรสต์พูดอย่างนี้นะครับในความคิดนะครับบรรยายเป็น voice over ออกมาให้คนดูได้ทราบเขาบอกว่า if I known that it was the last time I was gonna talk to Bubba I would have thought of something better to say นะครับเขาพูดว่าอะไรครับเขาบอกว่าถ้ามันเป็นประโยคสุดท้ายที่เขาสามารถประโยคที่เขาสามารถนึกได้นะครับเขาจะไม่พูดอย่างนี้ตอนนั้นเขาพูดว่า hi Bubba นะครับบับบ้าก็ตอบเขาว่า hey Forest พูดกันแค่นั้นนะครับเขาก็มารู้สึกเสียดายว่าเขาพูดกับเพื่อนได้แค่นั้นซึ่งดูแล้วForest คำนี้ปัญญานิ่มจริงหรือเปล่าในความปัญญานิ่มนี่มีความอัจฉริยะอยู่ในคำตอบนะครับในคำพูดของเขานะครับเหมือนเราก็เช่นกันนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเราคงมีโอกาสอยู่ไม่มากนักที่จะพูดกับใครสักคนเนี่ยทำไมเราไม่พูดดีๆซะหรือพูดในสิ่งที่ตัวเองอยากพูดนะครับForest อาจจะไม่ลึกซึ้งขนาดนั้นนะครับแต่คำพูดของเขาเนี่ยสะเทือนความรู้สึกของใครหลายๆคนไม่น้อยนะครับบางทีคนที่อยู่เราอยู่ใกล้ๆคนที่เราผูกพันเนี่ยเราเหมือนกับ take him for granted นะครับคือมองเป็นของตายนะครับจะพูดอะไรก็บางทีไม่รักษาน้ำใจนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนไปว่าถ้าเรารู้ว่าเขากำลังจะจากไปเนี่ยเชื่อว่าทุกคนคงไม่อยากพูดในสิ่งที่ไม่ดีกับเพื่อนหรือกับคนคนนั้นถูกต้องไหมครับ Forest ก็เช่นเดียวกันนะครับหลังจากนั้นนะครับ Forest กัมก็ได้พูดว่าBubba said something I won't ever forget. Bubba ได้พูดอะไรบางอย่างซึ่งผมไม่มีวันลืม Bubba พูดว่าอะไรครับ Bubba พูดว่า I wanna go home. ฉันจะกลับบ้านนะครับฉันอยากกลับบ้านจากนั้นในช่วงท้ายของซีนนั้นนะครับ Forest ก็บอกว่า Bubba was my best good friend and even I know that he ain't something you can find just around the corner. Bubba was gonna be a shrimping boat captain but instead,He died right there by that river in Vietnam. Bubba นั้นเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเขานะครับซึ่ง Bubba มีความตั้งใจที่จะไปเป็นกัปตันเรือกุ้งนะครับแต่ในที่สุดเขาต้องจากไปอยู่ริมฝั่งแม่น้ำในเวียดนามนั่นนะครับนี่คงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ Forest นั้นได้ผันตัวมาเป็นกัปตันเรือกุ้งนะครับเพราะเห็นแก่มิตรภาพแล้วก็ความผูกพันที่เขากับ Bubba มีต่อกันนะครับต่อไปเป็นประการที่7นะครับเป็นคำคมหรือแง่คิดที่ผมได้รับจากภาพยนตร์เรื่อง Forest Gump นะครับเกิดขึ้นตอนที่ Forest นั้นไปยืนอยู่หน้าหลุมศพของเจนนี่ผู้หญิงที่เขารักนะครับ Forest Gump พูดว่า Jenny I don't know if Mama was right or if it's Lieutenant Dan นะครับ I don't know if we each have a destiny or if we are all just floating around accidental light on a breeze but I think maybe it's bothMaybe both is happening at the same time นะครับเขาบอกว่าเจนนี่ผมไม่รู้ว่าแม่พูดถูกหรือเปล่าแม่ถูกหรือว่าผู้หมวดแดนถูกผมไม่รู้ว่าเราต่างก็มีโชคชะตาชีวิตหรือว่าแท้จริงแล้วเราทั้งหมดก็ล่องลอยไปตามสายลมนะครับเหมือนกับอันนี้ก็คือไปเกี่ยวข้องกับตอนที่มีขนนกปลิวไปตามสายลมที่หนังพยายามจะสื่อนะครับคือฟอร์เรสต์เขาไม่รู้ว่าเราต่างก็มีโชคชะตาลิขิตหรือจริงๆเราก็แค่ล่องลอยไปตามสายลมไปตามแรงลมตามอุบัติเหตุที่จะพาไปนะครับ But I think maybe it's both หรือบางทีมันเป็นทั้งสองอย่างนะครับ Maybe both is happening at the same time บางทีทั้งสองอย่างมันเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันนะครับซึ่งผมไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ในความรู้สึกคือบางครั้งหลายๆคนอาจจะดำเนินชีวิตไปตามโชคชะตาเพราะเชื่อว่าโชคชะตาบอกว่าเป็นอย่างนั้นนะครับบางคนก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับโชคชะตาหรอกมันอาจเป็นอุบัติเหตุของชีวิตนะครับหรือก็ล่องลอยไปตามสายลมอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะครับไม่มีใครลิขิตใครบางคนก็บอกว่าตัวเองลิขิตตัวเองนะครับตัวเองมีเดสตินีของตัวเองนะครับลิขิตตัวเองได้มีโชคชะตาของตัวเองบางคนก็ไม่อย่างนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าเราจะเป็นประเภทไหนนะครับแต่เราควรจะไม่เอาเรื่องนี้มาหยุดยั้งความสามารถหยุดยั้งการพัฒนาหยุดยั้งความตั้งใจของเราที่จะทำตัวให้ดีนะครับทำตัวให้มีประโยชน์กับตนเองนะครับกับครอบครัวกับชีวิตกับสังคมส่วนใหญ่เรื่องนี้อาจจะเป็นแง่คิดที่ภาพยนตร์ใส่ซื่อเรื่องนี้พยายามจะบอกนะครับตอนนี้ก็มาถึงคำคมข้อสุดท้ายนะครับผมเชื่อว่านี่คือประโยคทองของภาพยนตร์เรื่องนี้ที่หลายๆคนที่เป็นแฟนหนังเรื่องนี้อย่างน้อยต้องมีประโยคนี้อยู่ในใจนะครับเพราะเป็นวรรคทองที่เกิดขึ้น
ครั้งแรกเลยเกิดขึ้นตอนฉากแรกนะครับตัวพระเอกคือฟอเรสต์กัมป์ตอนที่รอรถในฉากแรกก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่แต่งชุดเหมือนนางพยาบาลนะครับมานั่งอยู่ด้วยฟอเรสต์ก็พูดประโยคนี้ขึ้นว่า My mama always say life was like a box chocolate you never know what you're gonna get นะครับซึ่งประโยคนี้ไปเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งตอนที่ฟอเรสต์รีบกลับไปบ้านไปพบแม่ที่นอนอยู่บนเตียงนอนนะครับแม่ก็ยังพูดประโยคนี้อีกครั้งว่า Life was like a box chocolate นะครับ you never know what you're gonna get แม่พยายามอธิบายภาพง่ายๆที่สุดให้ฟอเรสต์ฟังนะครับเหมือนกับช็อกโกแลตอยู่ในกล่องนะครับ a box box เดียวนะครับกล่องเดียวประกอบด้วย box of chocolates เติม sมีช็อกโกแลตหลากหลายอยู่ในกล่องๆนั้นนะครับลูกไม่มีทางรู้เลยว่าพอเปิดมาลูกจะได้รสชาติอะไรแปลว่าอะไรถ้าเราเปิดชีวิตเหมือนเปิดกล่องนะครับเราไม่รู้เลยว่าในกล่องนั้นหรือช็อกโกแลตที่เราจะเจอเนี่ยในที่อยู่ในกล่องเนี่ยมันมีกี่รสชาติชีวิตก็เช่นเดียวกันลูกไม่มีทางรู้เลยว่าลูกจะต้องเจออะไรบ้างมันอาจจะมีรสชาติที่ลูกชอบนะครับช็อกโกแลตรสชาติที่อร่อยนะครับหรืออาจจะมีรสชาติที่ลูกไม่ชอบมีความรู้สึกว่าเอออันนี้ไม่ค่อยอร่อยเลยแต่มันมาอยู่ในกล่องเดียวกันนะครับแม่ก็พยายามจะพูดให้ฟอเรสต์เห็นว่าเนี่ยคือชีวิตนะครับชีวิตต้องประกอบด้วยหลายๆรสชาติมันอาจจะเป็นสิ่งที่ฟอเรสต์ชอบและสิ่งที่ฟอเรสต์ไม่ชอบต้องเผชิญนะครับแต่มันก็เป็นช็อกโกแลตหลากรสที่อยู่ภายในกล่องเดียวกันทั้งนี้ทั้งนั้นเราท่านก็คงเช่นกันนะครับหลายๆท่านใช้ชีวิตมาเป็น10ปีนะครับอย่างผมก็หลาย10ปีแล้วนะครับก็ผ่านชีวิตผ่านร้อนผ่านหนาวนะครับผ่านช่วงเวลาทั้งสุขทั้งทุกข์นะครับพบช็อกโกแลตหลากหลายในกล่องชีวิตที่เปิดขึ้นมานะครับบางรสชาติก็อร่อยนะครับแต่เราไม่สามารถเอารสชาติอร่อยทั้งหมดไว้ในกล่องเดียวกันนะครับมันก็มีที่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างนะครับแล้วแต่ว่าเราจะไปเจอช็อกโกแลตรสไหนในกล่องนั้นนะครับนี่ก็คงเป็นประโยชน์ที่คลิปนี้พยายามนำเสนอนะครับพร้อมกับนำเอาหนังเรื่อง Forrest Gump ซึ่งเป็นหนังในดวงใจของใครหลายคนมาเป็นต้นแบบของคลิปนี้นะครับหวังว่าทุกท่านคงจะได้รับนานาสาระจากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าท่านผู้ใดยังไม่ได้ชมหนังเรื่องนี้ผมอยากให้ลองไปหาหนังดูนะครับตามเว็บไซต์หนังฟรีนะครับหรือในปัจจุบันนะครับถ้าเราไปเป็นสมาชิกของหนังที่ของเว็บไซต์ที่เสียค่าสมาชิกรายเดือนนะครับก็คงจะได้มีโอกาสชมภาพยนตร์เรื่องนี้อีกครั้งนะครับไม่ว่าท่านจะชอบภาคไทยหรือภาคซาวด์แทร็กก็ตามหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่น่าติดตามน่าสนใจและเหมาะสมที่จะเป็นหนังในดวงใจของใครหลายคนนะครับนี่คือ Oasis Station นะครับนานาสาระสู่เพื่อนๆน้องๆที่มิตรภาพนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับก็ติดตามคลิปของ Oasis Station ที่จะค่อยๆทยอยนำมานำเสนอให้กับทุกๆท่านนะครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ